ลือกันหนาว่าโอ้โหมันอร่อยมากๆอร่อยไปเลยนะคะคนเดินผ่านไปผ่านมานี่แอบกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงค่ะน้ำจิ้มเดินเลยค่ะเชิญเลยนะคะท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าท่านเห็นแล้วท่านจะติดใจนะเนื้อนุ่มค่ะรสชาติดีได้กลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วก็ย่างกระเทียมเกรียมเนี่ยนะได้รสชาติแล้วก็ได้กลิ่นได้ลิ้มรองนะคะรสของสมุนไพรค่ะมันเข้ากันดีเหลือเกินนะคะกับนกกระทาหันนี่เลยนะคะคนเดินผ่านไปผ่านมานี่แอบกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงค่ะน้ำจิ้มเราสูตรเด็ดเลยนะคะยิ่งเอานกกระทาหันเนี่ยย่างไฟกินกรีสวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟู้ดค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะหยินยังอยู่ที่งานเทศกาลอาหารทู่สีเมืองอุดรธานีอยู่นะคะงานนี้มีตั้งแต่วันที่29กันยายนยิงยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยค่ะทุกคนและวันนี้นะคะหยินมาตามหาร้านนกกระทาย่างอ่ะทุกคนอยากกินมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตามงานต่างๆนะวันนี้เขามีมาด้วยค่ะอยู่ข้างหลังหยินนี่เองจ้ะทุกคนจ๋าหอมมากๆเลยเขาบอกว่าหอมเครื่องเทศนะคะร้านนี้มาไกลจากสุโขทัยเลยจ้าไฟเนี่ยมันจะหอมมากแล้วเนื้อไม่เหนียวค่ะเนื้อนุ่มมากนะสวยเลยนะคะคนเดินผ่านไปผ่านมานี่แอบกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงค่ะน้ำจิ้มเราสูตรเด็ดเลยนะคะยิ่งเอานกกระทาหันเนี่ยย่างไฟกินกรีนกกระทาหันนะคะเมืองสุโขทัยมาบริการท่านแล้วค่ะหันจังหวัดสุโขทัยค่ะมาลองทานกันดูหลายคนบอกได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะวันนี้ต้องลองแล้วเลือกซื้อไปรับประทานกันนะคะรับรองว่าท่านจะติดใจในรสชาติของนะกลิ่นและก็สมุนไพรกับนกกระทาหันนะคะย่างกันแบบชนิดเกรียมกระเทียมพริกไทยเลยล่ะนะคะคือสมุนไพรเนี่ยถึงเนื้อในของตัวนกแล้วก็เอามาย่างกันร้อนๆสดๆเลยนะคะรับรองว่าไม่เหนียวนุ่มนะคะเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยถึงใจนะคะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเข้าล่ำลือกันนักล่ำลือกันหนาว่าโอ้โหมันอร่อยมากๆอร่อยแบบเลยนะคะคนเดินผ่านไปผ่านมานี่แอบกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงค่ะน้ำจิ้มเราสูตรเด็ดเลยนะคะยิ่งเอานกกระทาหันเนี่ยย่างไฟกินกระหันจังหวัดสุโขทัยค่ะมาลองทานเดินเลยค่ะเชิญเลยนะคะท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าท่านที่เดินอยู่ไกลๆเอ๊หอมอะไรเนาะนะคะแหมหอมเครื่องปรุงค่ะนะคะเครื่องเทศนะคะสมุนไพรกระเทียมพริกไทยแล้วท่านจะติดใจนะเนื้อนุ่มค่ะรสชาติดีได้กลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วก็ย่างกระเทียมเกรียมเนี่ยนะได้รสชาติแล้วก็ได้กลิ่นได้ลิ้มรองนะคะรสของสมุนไพรค่ะมันเข้ากันดีเหลือเกินนะกับนกกระทาหันเข้ากันดีจังตอนนี้นะคะเห็นอยู่ที่หน้าร้านนัทพลนกกระทาย่างไฮโซค่ะทุกคนจ้าอันนี้ก็คือแม่ค้าคนสวยของเรานะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนจ้าสุโขทัยค่ะมาไทยจากสุโขทัยเลยค่ะทุกคนรู้ไหมรู้ไหมว่าหนูตามอะไรมาตามกลิ่นมาหอมมากและยิ่งเป็นกลิ่นของเครื่องเทศนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะเลยของทางร้านใช่ไหมคะท่านจะติดใจและเครื่องเทศนี่นะคะจริงๆค่ะแล้วสีนี่ก็คือเป็นสีของซอสหมักใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเคี่ยวให้มันเข้มมาให้ได้ชิมเคี่ยวน้ำหมักให้มันเหนียวไปเลยค่ะได้กลิ่นในเดินตามอันนี้ก็คือเป็นเจ้าแรกเลยของสุโขทัยมันก็มีแบบพี่น้องกันหลายเจ้าอ๋อนี่นะคะทุกคนค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นนกกระทาเลี้ยงเหรอคะใช่ค่ะนกกระทาฟาร์มเป็นนกตัวผู้ต้องใช้เป็นนกตัวผู้เท่านั้นเหรอใช่เพราะว่าตัวเมียมันเหนียวตัวเมียมันจะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะเหนียวนะคะทุกคนนี่เพิ่มความหอมด้วยการโรยงาขาวไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้ขายตัวเท่าไหร่จ๊ะมีตัวละ25กับตัวละ35ตัว25 4ตัว100แล้วก็35 3ตัว100นะคะทุกคนคะพี่กัดจะอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงข้างกับที่ขายเฟอร์นิเจอร์นะร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนค่ะขายดีไหมจ๊ะพี่จ๋าก็ได้เรื่อยๆอันนี้มาจากของนกจบจากงานนี้แล้วไปไหนต่อคะเข้าเครื่องเทศนะคะกระเทียมงานรสที่เข้ากับเนื้อในเนี่ยงานอุ้มพาดำน้ำเพชรบูรณ์นะคะไปต่อเลยนะทุกคนนี่ขึ้นเบอร์ให้ด้วยอันนี้เบอร์โทรนี้สามารถโทรไปแบบเป็นชายหรือว่าอะไรคะแม้อย่างนี้ต้องตัวใหญ่ไม่ค่อยส่งแก้วใหญ่ๆสักแก้วนะคะโทรถามว่าอยู่ตรงไหนพี่กัดขายที่ไหนดีกว่าเนาะโอเคนะคะ
นี่เลยจ้าพริกวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่400ตัวแล้วแต่โอ้400ตัววันนี้เตรียมมากี่ตัวจ๊ะยังไงต้องลองก็หลายร้อยตัวอยู่เมื่อวานขายหมดไหมเพิ่งมาวันนี้พี่อ๋อเพิ่งมาวันนี้วันแรกเลยนะคะทุกคนตีมาจากครับตีมาจากพัทยางานนี้นะคะจะพัทยาจะอยู่ถึงวันที่8ใช่ค่ะอย่าจมคิดด้วยนะคะตุลาเนาะ8ตุลานะคะทุกคนมาอุดหนุนได้นะคะนี่เลยหอมเครื่องเทศแบบนี้เลยเขาบอกว่าไม่เหนียวนะคะจะนุ่มเพราะว่าหมักซอสเข้าที่แล้วนะคะแล้วก็ย่างพอดีแล้วมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยมาแล้วจ้าราชานกกระจาเขาจะจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยนะคะทุกคนคล้ายๆกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรของเรานี่สมุนไพรนะคะ353ตัวร้อยเลยจ้ะ353ตัวร้อยแล้วก็ย่างกับไฟร้อนๆกิมกระเรียมเนี่ยแหมหอมกลิ่นเครื่องเทศเครื่องปรุงสมุนไพรเข้าถึงเนื้อในของเราค่ะเวลาทานแล้วมันนุ่มน้ำจิ้มของเราเป็นยังไงคะอันนี้เรามาพอดีแบบมากระทันหันเราก็จะทำน้ำจิ้มธรรมดาพี่แต่ปกติจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วจะแต่จะเป็นแจ่วแบบภาคกลางด้วยใช่ค่ะเป็นแจ่วแบบภาคกลางแต่ถ้าอีสานก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วแจ่วใช่ใช่เพราะอันนั้นเขาจะใส่พวกแมงดาพวกอะไรแต่เราไม่ได้ใส่อ๋อค่ะวันนี้มาคนเดียวเหรอคะมา2ไปอยู่ข้างในอีกตัวมี2ร้านเหรอคะใช่ค่ะอีกร้านนึงอยู่ข้างในนะคะทุกคนตามไปกินได้หรือว่าใครอยู่ข้างนอกก็สามารถมาร้านนี้ได้เลยนะคะเดินผ่านฝั่งทางนู้นใช่มั้ยคะใช่ค่ะฝั่งนี้ค่ะปากประตูฝั่งของเครื่องปรุงนะคะร้านละ500ตัวเนาะไม่ใช่ค่ะก็ถ้าขายดีก็ได้อยู่ค่ะสุโขทัยโอเคขอบคุณมากค่ะขายดีๆนะคะนะคะหนังนกกระทาหางตัวโตๆหมุนแบบนี้เลยค่ะชิมเนื้อนุ่มๆรสชาติเนี่ยแหมมันอย่างนี้มันสุกใช่ไหมคะพี่เนื้อนุ่มกลิ่นหอมเกรียมกระเทียมให้ความอร่อยกันได้ตรงนี้ราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยมาแล้วจ้ะอันนี้จะใช้เป็นเตาถ่านนะคะก็จะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเนาะจะหอมค่ะไหนดีจ้าบางคนนี่จะซื้อใส่ถุงกลับบ้านไม่ไหวแล้วแต่ลองเม็ดทานนะคะความนุ่มของเนื้อนกกระทาแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันอร่อยจริงๆพิสูจน์กันได้ค่ะราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยมาแล้วค่ะเป็นนกกระทาหันนะคะเนื้อเต็มเกรียมเลยค่ะสีเหลืองน่าทานจริงๆโดนไฟแล้วนี่แหมไม่ได้กลิ่นสมุนไพรแท้ๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยหนึ่งนั้นให้พี่เอากี่ตัวเลือกมาเลยค่ะเอาตัวไหนก็ได้ราคาไม่แพงค่ะไม่แพงอย่างที่คุณคิดเลยค่ะราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยอันนี้ต้นตำรับเลยค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดทานกับนกกระทาย่างเหลืองเกรียมกระเทียมพริกไทยและเครื่องปรุงสมุนไพรมันหอมและนุ่มมาชิมกันให้ได้เลยนะคะราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยต้นตำรับเลยค่ะสูตรน้ำจิ้มเด็ดๆโดยเฉพาะนะคะตัวโตๆคัดกันตัวเข้ากันเลยแล้วเอามาหมักกระเทียมพริกไทยเครื่องเทศนะคะแล้ว